อยู่ข้างในขนาดอยู่ข้างแล้วโอเซ็กซี่กว่าเลยอ่ะเจ้ามือถือจ้าหนึ่งครับผมหนึ่งลองตามครับหนึ่งลองตามครับเซ็กซี่มากเลยสองข้าวข้าวของคนอย่างนี้คุณใส่ชุดอะไรใส่อะไรก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ชอบแบบนี้โตจะได้อย่างนี้ไหมทำไมเราอย่างนี้จะได้ไม่หนีลึกเลยพี่พี่นางจะได้ไม่จริงต้องหันยากรรมอย่างเดียวแล้วพี่ยูอะทำไมได้ไม่เพิ่มอย่างเดียวทะลุแต่ละต้องไปเติมอีกปีหน้าได้แต่ปีนี้ไม่ทันปีนี้ไม่ได้ค่ะทำกำลังใจเจ้าสาวไงเมื่อกี้ก็พี่หนึ่งแล้วแนนนาพี่บอกรู้จักแนนเกศรินรู้จักใช่ไหมใครเดินหน้าหน่อยค่ะเกสตาหันไปนู่นสิหันมาทำไมทางนี้ล่ะรางวัลเซ็กซี่ครับค่ะวันนี้นะคะก็รับรางวัลเซ็กซี่แห่งปีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจจริงๆเพราะว่าไม่เคยที่จะได้รับรางวัลแล้วก็แบบได้มาสปีดพูดบนเวทีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหล่าเวทีบอกว่าส่วนมากเนี่ยคะแนนจะขึ้นจากวันที่ The Rapper ออกแล้วก็ The Masked Singer ออกอะไรเงี้ยคะแนนจะพุ่งขึ้นวันนั้นอะไรเงี้ยไอ้ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่าการที่สิ่งที่คนเห็นนะคะในรายการอะไรเงี้ยส่วนมากจะมาจากความเป็นธรรมชาติของไอ้จริงๆอะไรเงี้ยไอ้ก็เลยคิดว่าความเซ็กซี่ที่คนเล็งเห็นไอ้อะคือผู้หญิงเรามีความเซ็กซี่ทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไอ้ได้รับรางวัลอาจจะเป็นเพราะความเป็นธรรมชาติแล้วก็การดูแลตัวเองพอเราดูแลตัวเองดีเราสามารถแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วเราก็มีความสุขเราก็แบ่งปันความสุขอันนี้มันคือเสน่ห์ที่ผู้หญิงมีแล้วก็พอทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รางวัลชื่อรางวัลอะไรนะแต่งตัวให้มันเข้ากับรางวัลอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆไม่ได้มางานอะไรแบบนี้นานมากค่ะเลือกนานไหมครับชุดนี้ก็สักพักหนึ่งค่ะเลือกมาว่าแบบอยากใส่ชุดนี้แหละอะไรเงี้ยถามถึงล่าสุดเนาะทำบุญทริปเพราะว่ามาค่ะเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะอกหักถึงไปนะคะคือจริงๆนัดไว้ล่วงหน้าสักพักหนึ่งแล้วค่ะสองหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยไอ้ก็ไปสิแล้วมันก็เลื่อนถูกเลื่อนมาเรื่อยๆจนได้ไปมาทริปนี้ค่ะรู้สึกดีมากเลยชอบค่ะจริงๆเป็นคนชอบทำบุญแล้วถ้าสมมติมีคนชวนทำบุญก็จะไม่ค่อยขาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเขารอเราได้แล้วคิวว่างตรงกันก็จะได้ไปพม่านี่ก็คือไปกันน้อยแล้วเพื่อนที่ไปคือตั้งใจทำค่ะก็มีสวดอิติปิโสกันแล้วก็แบบนั่งสมาธิคือสิ่งที่ไอชอบอ่ะตอนนี้ไอฝึกนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะไลฟ์เคยไปที่ชเวดากองอยู่แล้วไลฟ์รู้สึกเงียบสงบเพราะว่าคนที่นั่นคนพม่าเขาก็ไปนั่งสมาธิไปทำอะไรกันเป็นชีวิตประจำวันปกติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีไอ้ก็ได้มีโอกาสไปทำไปมากี่วันแล้วไปมา2วันเองไม่ได้ขออะไรพิเศษค่ะก็จริงๆแล้วก็ขอหลายๆเรื่องเลยเนาะเวลาเราขอเราก็ขอเรื่องงานเรื่องความรักซึ่งปกติเนี่ยเรื่องความรักแค่จะไม่เคยขอมาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ขออะไรมากมายก็จะขอให้ชีวิตแบบมีสติในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็ขอใช่ไหมก็ขอเนาะก็ขอแหละยอมรับแต่ไม่ได้แบบบ่นเราไม่ได้คือขอแบบเหมือนเราขอแล้วก็ขอสัก5ข้อในชีวิตแบบการงานสุขภาพความรักที่บ้านโอเคขอให้แบบชีวิตดีอะไรเงี้ยค่ะโดยรวม in general มีคนแซวใช่ไหมว่าไปความรักบ้างไหมคือไอ้รู้เลยว่าที่จะถามมันเนี่ยเพราะคิดว่าเรื่องความรักแน่นอนอะไรเงี้ยคือถามว่าโสดมา3-4เดือนเนี่ยมีไม่มีคนเข้ามาตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมไม่มีแต่ไอ้คิดว่าพอเราถ้าถึงเวลาใช่เดี๋ยวมันจะมีมาเองคือตอนนี้ถ้ามีเราไม่ใช่อ่ะปวดหัวเปล่าโอ้ยนี่ของแรงคือต่อนะต้องรอไฟนี้ติดต่อโอเคคือเคยคิดนะว่าถ้าไม่ใช่อ่ะขอให้ตัดออกไปเราไม่ต้องเข้ามาเลยแม้กระทั่งแบบจะมาคุยเล่นหรืออะไรเงี้ยแบบชีวิตไม่อยากให้เจอแบบนั้นละถ้าขอนะคะก็จะขอแบบนี้แหละขอให้แบบช่วยคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปหน่อยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีคนเข้ามาจริงๆเหรอคะไม่มีมันนั่งมองมาตอนแรกเลยที่แบบโสดทุกคนบอกโหแกเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะฮอตแน่นอนเอ๊ะเอ๊ะ
ทำไมอ่ะอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าคำที่เราอธิษฐานไปอาจจะเป็นจริงว่าถ้าไม่ใช่ก็อยากเข้ามาเลยคือตอนนี้เพื่อนไอ้มีเยอะแล้วเพื่อนดีแล้วแบบพอโสดแบบนี้ทำให้รู้ว่าเพื่อนน่ารักและดีกับเรามากแบบเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาบางทีเรากว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่มันก็ใช้เวลาไป6เดือนปีนึงอะไรเงี้ยเนาะกว่าที่จะรู้จักกันมากขึ้นไม่อยากเสียเวลาแบบนั้นแล้วอ่ะคือไม่มีค่ะคือเอาจริงๆคือตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้จักคนเยอะมากๆแล้วอ่ะแล้วแต่ละคนคือรู้จักมาหมดแล้วถ้ามีแฟนคนต่อไปก็อยากได้คนที่แบบเป็นนอกกลุ่มที่ไม่ค่อยรู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วเราจะรู้จักได้ยังไงอะเราก็ไม่รู้เราก็เลยคิดว่าเนี่ยมันคือคู่ถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันจะมาเองอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าครั้งนี้รอคู่แท้เลยก็อยากเนาะอยากค่ะแต่ถ้ามีบุญพอก็จะได้คู่แท้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะมันชีวิตไปขอที่พม่าเองแป๊บเดียวก็เจอแล้วในคู่อะนี่ไอไปช่วยดักกองนะไอไม่ได้ไปเทศพันใจไปได้อะไรก็แบบเทศคือก็มีแวะไปเพราะว่าเพื่อนอยากไปอะไรเงี้ยแต่ที่ไอตั้งใจไปพม่าคือช่วยดักกองค่ะแบบไปนั่งสมาธิแบบรู้สึกอยากให้มันไอเคยไปเรานั่งแล้วมันนิ่งสงบอะไรชื่นชอบแต่เราเพื่อนแบบแฮปปี้กับชีวิตโสดแบบมีสุขรวยมากเนี่ยค่ะไอว่าเป็นสิ่งที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนเป็นแล้วตัวไอเองก็พยายามจะบอกกับตัวเองว่าเอาจริงชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้ชายแต่ถ้ามีดีเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันจะเพอร์เฟคแต่ถ้าไม่มีเนี่ยถ้าการงานเรายังดีชีวิตเพื่อนเรายังดีทุกอย่างดีวันนี้ก็ปลอบตัวเองหน่อยคิดว่าอ่ะโสดมากสุดปีนึงอ่ะสมมุตินะช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลากับเพื่อนให้มีความสุขเพราะว่าถ้ามีแฟนก็จะต้องแบบไปไหมต้องแบบมีแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าตอนนี้อยากทำอะไรก็ทำไอ้ก็เลยมีคิดว่าแบบชีวิตก็ดีอันนี้ก็ดูเหมือนประกาศไกลๆที่เปิดร้านขายของก็เปิดคือแต่ตอนแรกเลิก3เดือนแล้วไม่บอกนะจ๊ะเพราะว่าคิดว่าแบบเราเองก็อยากให้ชัวร์ว่าเราไม่อยากที่จะมานั่งบอกแล้วอุ๊ยดีกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็3เดือนเราก็รอดูตัวเองว่าเราจะยังไงอะไรเงี้ยก็ในเมื่อเราชัวร์แล้ววันนี้ถึงบอกก็นี่ก็ผ่านมา4เดือนแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเป็นคนคิดแล้วล่ะค่ะว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศหรือจะยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ความจริงมันคือความจริงอ่ะคือมาตรฐานใช่ครั้งต่อไปคือต้องแบบเยอะขึ้นไหมหรือว่าไม่หรอกค่ะอาจจะน้อยลงรอเล่นมาตรฐานหรอมาตรฐานจริงๆแล้วพอเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกเราเองยังไม่เพอร์เฟกต์เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นนะว่าคนเรามันก็ปกติของมนุษย์อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่อาจจะเข้าใจโลกมากขึ้นโหปีนึงก็นานแล้วนะคะนี่พูดให้กว้างๆนะคะโอ้ยนานไปปีนึงอ่ะก็ถ้าเร็วได้ก็ดีค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ไม่เจออย่าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยโอเคค่ะเกียรติความตกใจเลยค่ะให้ขอบคุณค่ะเธอช่วยทำให้มีชุดไม่ควรที่เราได้ยังไอ้ต้องไปเลยนะ